เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อข้อ260กันเขาบอกว่าเมื่อสารละลาย HNO3 3มอลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรทำปฏิกิริยากับทองเหลืองซึ่งทองเหลืองเนี่ยเขาบอกว่ามีคอปเปอร์ 90% แล้วก็ซิงค์อีก 10% ทองเหลืองมีอยู่15กรัมก็เกิดเป็นสมการ2สมการนี้เนาะเขาให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็นะก็มีกอไก่ถึงงองูกอไก่เนี่ยเขาบอกว่าคอปเปอร์ในทองเหลืองตามโจทย์มีจำนวนอะตอมเท่านี้อะตอมเดี๋ยวเราก็ต้องมาคำนวณกันว่าคอปเปอร์ที่เขาให้มา 90% เนี่ยมีอยู่กี่กรัมแล้วก็แปลงจากกรัมไปเป็นอะตอมแล้วก็มาเช็คว่ามันถูกไหมขอไข่ปริมาตรของกรดไนตริกที่สามารถทำปฏิกิริยาสมบูรณ์กับทองเหลืองนี้เท่ากับเท่านี้เดี๋ยวเราก็คิดก่อนว่าไอ้ทองเหลืองอ่ะมันมีกี่โมลแล้วไอ้เนี้ยต้องใช้กี่โมลเราต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่ไปคูณกับความเข้มข้นถึงจะได้จำนวนโมลเท่านั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คข้อควายจำนวนโมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่านี้โมเลกุลเดี๋ยวเราก็คิดจากสมการเคมีที่เขาให้มาแล้วก็เอามาเทียบงองูจำนวนโมลของกรดไนตริกที่ใช้ในปฏิกิริยาที่2เท่ากับเท่านี้โมลเดี๋ยวเราก็ลองคิดแล้วก็มาเทียบแล้วเขาถามว่าข้อใดถูกต้องโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเช็คกอไก่กันก่อนเพราะว่าเป็นอันที่ง่ายที่สุดไม่ต้องทำปฏิกิริยาอะไรเช็คกอไก่ก็หาจำนวนอะตอมของคอปเปอร์ในทองเหลืองนะเขาบอกว่าทองเหลืองเนี่ยมีทองเหลือง15กรัม 90% เนี่ยเท่ากับคอปเปอร์ก็จะเป็น90ส่วน100คูณ15อีก 10% เป็นซิงค์ซึ่งเราไม่ได้หาซิงค์ก็ไม่ต้องคิดต่อมาเขาไม่ได้ต้องการในหน่วยกรัมเขาต้องการในหน่วยอะตอมเราก็ต้องใช้โมลเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าเรารู้ว่าสาร1โมลมีอยู่ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 อะตอมก็คือเป็นเลขอะโวคาโดนะแล้ว1โมลเนี่ยก็คิดเป็นมวลโมเลกุลของคอปเปอร์ก็คือ 63.5เราได้แล้วว่าคอปเปอร์มีเท่านี้อะตอมก็แค่คิดเลขก็เช็คได้เลยเดี๋ยวเรามาคิดเลขกัน90ส่วน100คูณ15คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หาร 63.5เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์ตัดศูนย์สิบตัดเหลือ22ห้าตัดเหลือ3ข้างล่างก็เหลือ 12.7 ก็จะได้27คูณ 6.02 ส่วน 12.7 คูณ10ยกกำลัง22ทีนี้ไอ้โจทย์เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนอะตอมคือ 1.35 คูณ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องคิดเลขอันนี้อันเนี้ยมันเป็น23ใช่ไหมก็เป็น23แล้วก็หาร10อยู่ด้านล่างอีกทีนึงก็จะได้เป็น27ส่วน10 127คูณ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 ทีนี้เราก็เช็คว่า
27ส่วน127มันเท่ากับ 1.35 จริงไหมเราก็ดูด้วยตาก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันไม่เท่าเพราะว่าเศษมันน้อยกว่าส่วนมันไม่ถึง1แน่ๆแต่นี้เป็น1กว่าๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดกอไก่ผิดต่อมาเช็คขอไข่ขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าปริมาตรของกรดไนติกที่ทำปฏิกิริยาสมบูรณ์กับทองเหลืองคือเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาใช้สมการละทีนี้สมการเนี่ยก็คืออันนึงเป็นคอปเปอร์อีกอันนึงเป็นซิงค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิด2รอบก็คิดอันแรกก่อนคอปเปอร์สารที่เราสนใจเนี่ยมีแค่ทองเหลืองซึ่งทองเหลืองก็คือคอปเปอร์กับซิงค์กับกดไนติกก็คืออันนี้กับอันนี้ที่เหลือฝั่งขวาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจก็เขียนแค่2อันก็พอทีนี้เราก็จะได้ว่า1โมลคอปเปอร์เท่ากับ4โมลกดไนติก4โมลซิงค์เท่ากับ10โมลกดไนติกทีนี้เราก็ต้องมาคิดว่าทองเหลืองที่เขาให้มามีคอปเปอร์อยู่กี่โมลคอปเปอร์ก็คือ90ส่วน100เพราะว่าเป็น 90% ของ15กรัมแปลงเป็นโมลก็เอามวลโมเลกุลมาหารมวลโมเลกุลของคอปเปอร์ก็คือ 63.5 ก็คิดเลขก็จะได้ไม่ค่อยคิดแล้วกันส่วนซิงค์เนี่ยคือ10ส่วน100ของ15กรัมแปลงไปเป็นโมลก็เอามวลโมเลกุลไปหารมวลโมเลกุลซิงค์ก็คือ65ก็จะได้9คูณ15ส่วน635ส่วนฝั่งนี้ก็คือไม่5ตัด3ส่วน130โมลทีนี้1โมลคอปเปอร์ได้4โมลไนติกเพราะฉะนั้นต้องใช้กดไนติก4เท่าก็เอา4ไปคูณส่วนอันนี้ก็เอา4มาหารแล้วคูณ10ก็จะได้3ส่วน52โมลทีนี้เราก็มาบวกกันไม่5ตัดหน่อยได้เป็น129108ส่วน127เอา108ส่วน127บวกกับ3ส่วน52แล้วเราก็แปลงหน่วยโมลไปเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนวิธีการก็เอาความหนาแน่นเอาความเข้มข้นมาหารแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนลูกบาศก์เดซิเมตรไปเป็นลูกบาศก์เซนแล้วเราก็คิดเลข
108ส่วน127ก็จะได้0.85 3หาร52ได้0.058คูณ 1,000 ส่วน3ทั้งหมดนี้ก็จะได้302.67 ลูกบาศก์เซนติเมตรก็ประมาณ303เพราะฉะนั้นขอไข่ถูกทีนี้แล้วก็มาดูช้อยที่กอไก่ผิดก็ตัดออก1กับ2ไม่ใช่ขอไข่ถูกก็เหลือข้อ3กับข้อ4มาก็เช็คข้อควายมองข้อควายเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนโมเลกุลก๊าซที่เกิดขึ้นคือเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าเกิดก๊าซเท่านี้หรือเปล่าแล้วก็มาเขียนสมการอีกรอบหนึ่งก็คือ Cu เราสนใจก๊าซเราก็จะเขียนแค่ก๊าซที่เราสนใจส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องไปเขียนซิงก็เหมือนกันสนใจแต่ก๊าซก็เขียนแต่ก๊าซโอเคซิงเนี่ยมันไม่เกิดก๊าซที่เราสนใจเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคิดเราก็คิดแค่ Cu อย่างเดียว Cu เนี่ยที่เราคิดได้เมื่อกี้คือมันมี108ส่วน127หาร4เพราะว่าเมื่อกี้เราคูณ4จำได้ไหมอันนี้มันคือของในกรดไนติกก็ให้หาร4ก็จะเป็นมอลของคอปเปอร์แล้วเราก็เอาลบทั้งหมดอันนี้ก็จะกลายเป็น2เท่าก็จะได้เท่านี้มอลเพราะฉะนั้นเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยเท่านี้มอลเขาให้คิดเป็นจำนวนโมเลกุลก็เอาไปคูณ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โจทย์เนี่ยเขาบอกว่าก๊าซที่เกิดขึ้นคือ2คูณ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดแล้วก็มาเทียบว่านี้มันเป็น2หรือเปล่าดูด้วยตาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเศษมันแล้วก็ส่วนไม่ถึง1แน่ๆเพราะฉะนั้นคอควายผิดถ้าคอควายผิดงองูถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วว่าตอบข้อ4เผื่อบางคนไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะมาลองคิดข้องงูกันนะคะข้องงูเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนโมเลกุลของกรดไนตริกที่ใช้ไปในปฏิกิริยาที่2เท่ากับเท่านี้แล้วก็มาดูว่าเมื่อกี้เราคิดเอาไว้ใช่ไหมว่ากรดไนตริกที่ต้องใช้เนี่ยอันนี้คือจากปฏิกิริยาที่1ส่วนอันนี้คือจากปฏิกิริยาที่2HNO3 ที่ใช้ในปฏิกิริยาที่2เนี่ยเท่ากับ3ส่วน52โมลแต่โจทย์เขาก็บอกมาเป็นโมลแล้วแต่บอกมาให้คูณต่อเราก็มาคิดว่ามันเท่ากับ3ส่วน52หรือเปล่าได้2ตัดเหลือ5เหลือ2 5ตัดเหลือ13คูณ2ทั้งบนและล่าง3ส่วนก็ได้3ส่วน52จริงเพราะฉะนั้นงองูถูกจริงๆอย่างที่เราอย่างที่โจอ่ะช้อยมันเป็นเนาะ
โอเคเรียบร้อยสำหรับข้อ260ก็ตอบข้อ4นะก็วิธีการทำข้อนี้คือเราต้องเช็คของแต่ละข้อไล่อ่านตั้งแต่กอไก่ถึงงองูแล้วเราก็เลือกเอาว่าข้อไหนมันคิดได้เร็วกว่าง่ายกว่าก็เป็นกอไก่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ต้องคิดปฏิกิริยามันคิดแค่ว่าสารที่โจทย์ให้มามีคอปเปอร์อยู่กี่อะตอมก็แค่แปลงหน่วยธรรมดาแล้วหลังจากเรารู้ว่ากอไก่ไม่ถูกเนี่ยเราก็ตัดช้อยข้อ1กับข้อ2ออกไปแล้วก็มาเช็คข้อ3กับ4ข้อ3กับ4เนี่ยมันมีขอไข่แน่ๆแปลว่าขอไข่อ่ะถูกความจริงเราไม่ต้องเช็คขอไข่ก็ได้นะเวลาเราทำโจทย์จริงๆอ่ะทีนี้เราก็มาเช็คข้อควายกับงองูก็เช็คตามที่เราได้บอกไปเราก็จะตอบงองูถูกนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อถัดไปกันในเทปถัดไปนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ